อีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมไปที่ปราจีนบุรีครับมีเหตุระทึกหม้อแปลงของโรงไฟฟ้าเกิดระเบิดครับล่าสุดบริษัทแม่ของโรงไฟฟ้าเดี๋ยวมาชี้แจงแล้วบอกว่าสาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจรตรงสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยแล้วก็บริษัทควบคุมสถานการณ์เรียบร้อยไม่ได้มีคนเจ็บแต่อย่างใดนะฮะที่นิคมอุตสาหกรรม304ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับช่วงก่อนเที่ยงของวันนี้เองครับเกิดเสียงดังสนั่นควันเนี่ยพวยพุ่งขึ้นท้องฟ้านะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเข้าควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เบื้องต้นไม่มีใครได้รับอันตรายแต่อย่างใดนะครับเจ้าหน้าที่รปภ.เล่าว่าตอนเกิดเหตุช่วงนั้นครับยังมีพนักงานเดินเข้าออกอยู่เลยจู่ๆมีเสียงดังระเบิดแบบตุ้มดังมากทุกคนตกใจหนีออกมานอกอาคารครับส่วนสาเหตุของการระเบิดเบื้องต้นคาดว่าจะเกิดจากไฟฟ้าไหลย้อนกลับเขาใช้คำนี้นะไฟฟ้าไหลย้อนกลับทำให้หม้อแปลงขนาดใหญ่ไม่สามารถรับไฟได้จนเกิดระเบิดอย่างรุนแรงและผลเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้เกิดไฟดับครับในนิคมอุตสาหกรรม304นะฮะส่วนทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางบริษัทแม่ของโรงไฟฟ้าชี้แจงผ่านทางโทรศัพท์นะครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นจากไฟฟ้าลัดวงจรนะฮะตรงสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยซึ่งไม่ใช่ส่วนของการผลิตไฟฟ้าบริษัทควบคุมสถานการณ์ไปได้อย่างเรียบร้อยไม่มีคนเจ็บนะครับรวมถึงไม่มีความเสียหายต่อบริเวณใกล้เคียงแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขนะครับทั้งนี้ครับมีรายงานว่าโรงไฟฟ้านี้ฮะเป็นจุดใกล้เคียงกับที่เป็นข่าวดังกัมมันตรังสีวัตถุกัมมันตรังสีซีเซียม137หายไปเมื่อมีนาคมที่ผ่านมานี่เอง